สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมวัชรไกรนันทาอดีตกรรมาการสมคาคมหัแห่งประเทศไทยในภาพบร,รมราชินูปัมภ์พบกันวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอาทิตย์แรม15ค่ำเดือน8ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณเศรษฐาทวีสินนะครับเรื่องเราในคดีผิดจริยธรรม จากการแต่งตั้งรัฐมนตรีตัดสินโดยสารรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา14สิงหา2567นี้เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางชีวิตนายกคนที่30จะดำเนินไปในทิศทางใดน,นะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับ14สิงหา2567สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30จากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี ในคดีผิจริธรรมทางการเมืองหลังใช้กระบวนการพิจารณารวม84วันถ้าหากนายกเศรษฐาไม่รอดนะครับหลุดจากตําแหน่งนายกจะส่งผลให้คณะมตรีสิ้นสุดสถานะทั้งคณะต้องเลือกนายกคนใหม่ในสภานะครับคดีนี้สารรัฐนูนได้กําหนดนัดถแถลงด้วยวาจาประชุมและลงมติในวันพุธในวันพุทธที่14สิงหาคม2567เวลา9นากา30นาทีและนัดฟังคําวินิจฉัย15นาฬิกา โดยก่อนหน้านั้นนะครับวุฒิสมาชิกหรือสว,วอจํานวน40ท่านขอให้สารรับนูลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวินศิน์นะครับจากกรณีได้นําความ <c oughs> บังคมทูลเพื่อปวดก้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากเคยถูกสารดีการมีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในฐานความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทําการอันมิซื่อ,อไม่ซื่อสัต์สุจริตนะครับและมฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจะได้ทําอันร้ายแรงนะครับขอบคุณข้อมูล <c oughs> จากฐานเศรษฐกิจและผู้จัดการออนไลน์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาเราดูจากดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกันนะครับ เกิดวันที่15กุมภาพันธ์2 5 0 5นะครับตรงกับวันพระรสษดรีขึ้น11ข้ามเดือน3ปีฉลูในทางสากลนั้นเป็นปีขานด้วยยังไม่ขึ้น1ข้าเดือน5นั้นยังคงเป็นปีนักสัตว์เดิมนะครับปัจจุบันคืออายุายุปัจจุบันคือ62ปี5เดือนกับ20วันย่าง63นะครับเดี๋ยวเรา,าโฟกัสเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานกันเลยแล้วกันนะครับช่วงอายุจรย62ย่าง63คือราวกุมภาพันธ์67ถึงกุมภาพันธ์1 6 8นะครับสุภรระ เรื่องที่ทําให้เสียชื่อเสียงเกี่ยวกับหน้าที่ตําแหน่งหนัง <c oughs> ตแหน่งหน้าที่การงานนะครับอายุในทางทักษะกระทบเหมาบาทในอังคาวิชาอาจจะมีเรื่องที่ทําให้มีปัญหาทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงประคนกันไปอลี่ไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะนะครับไปกระทบอังคาวิชาศัตรูหรือคู่แข่งจะทําให้เกิดปัญหาทําให้หนักอกหนักใจนะครับจุดเด่นของช่วงอายุจรน,นี้คือราหูเป็นสีไปกระทบหมาบุถมนะครับค่อนข้างจะให้คุณกับเจ้าชะตาในเรื่องของคดีความ ในช่วงเดือนจรนะครับ14สิงหา2567วันตัดสินคดีนะครับตรงกับวันพุธขึ้นสิบค่ำเดือนเก้าปีมะโรงพยะเป็นการลักกินีไปกระทบหินะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความค่อนข้างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะครับอายุในทางทักษะกระทบมาณะและกระทบมหาโจร้วยนะครับมีปัญหาเรื่องของคดีความความเสียหายจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องจริงและไม่จริงรวมกันนะครับอุตสาหะไปกระทบราหู เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความอีกเช่นเดียวกันจะสร้างปัญหาเกให้กับเจ้าชะตานะครับในช่วงเดือนจรน,นี้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยกำเนนั้นเป็นสายในทางทักษะกระทบหมาอุปถัมภ์ในอังคาวิชาในดวงชะตายังถือว่ามีสิ่งที่ช่วยเหลือคำจุนดวงชะตานะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในวันที่14สิงหาคม2567ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับในดวงชะตาของคุณเทศฐาทวีสินนาย,ยกรัมนติคนที่30 จะสามารถรอดพ้นคดีจากการดํารงตําแหน่งนายกาและดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นะันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเล่นค่าเรื่องตําแหน่งการโยกย้าย สุขภาพโรคภัยหรือทุกข์าวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากกบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความบิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะให้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเด็กีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซน็นไม่มีลายเซน็นเขียนชื่อนามสกุลไดมือพูดทัดกับอะไรมือขขะนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดึงโเห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให เงินทองอยากให้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในวดัดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากมีะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่081159996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อไดีลน์เวลาประมาณสัก9นาฬกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คาว่าห้องโหงนารันทานะครับซึ่งผมดาาไดไลแกรมไว้มากกว่า300คู่นะครับเลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ